คุณนั่นแหละเป็นคนกำหนดเงินเดือนให้กับตัวคุณเองรายได้ของคุณขึ้นอยู่กับสิ่งนี้ครับอยู่กับสิ่งที่เราทำได้และทำไม่ได้การที่เรายืนอยู่ณปัจจุบันก็เป็นเพราะว่าเราเลือกที่จะมาอยู่ตรงนี้ทั้งที่เรารู้ตัวหรือไม่รู้ตัวตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามแต่คุณไม่พอใจกับรายได้ปัจจุบันให้ไปยืนคุยกับตัวเองซิใหม่ซะเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนที่กำหนดรายได้ก็จะเป็นตัวคุณเองรายได้ของคุณจะมาจากระดับการเติบโตของคุณความเป็นจริงอย่างหนึ่งก็คือรายได้ของคุณทุกวันนี้ถือว่าสูงสุดแล้วสำหรับทักษะและความรู้ที่คุณมีนั่นก็คือเงินเดือนสูงสุดที่คุณจะได้รับแล้วในตอนนี้สำหรับความรู้ที่คุณมีอยู่หากอยากจะมีรายได้เพิ่มขึ้นในอนาคตคุณจะต้องหาความรู้เพิ่มครับแล้วก็พัฒนาทักษะใหม่ๆเพื่อให้ทำงานได้ดีมากขึ้นเป็นผลงานที่คนอื่นเขาอยากได้เป็นผลงานที่โลกต้องการและเขาก็พร้อมที่จะจ่ายเงินให้กับคุณข่าวดีก็คือว่าคุณสามารถพัฒนาทักษะเนี่ยให้เติบโตในระดับใดก็ได้หากคุณมีความตั้งใจจริงๆที่จะเรียนรู้และเตรียมตัวให้ดีแล้วก็ลงมือทำอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้โอป้าจะเล่าเกี่ยวกับกฎ 80-20 ให้กับคุณฟังนะครับเพื่อที่จะได้เข้าใจมากขึ้นว่ารายได้ของคุณเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรนะครับเขาบอกว่าร้อยละ80นะครับคนที่มีรายได้น้อยหรือรายได้ต่ำเนี่ยมักจะเป็นคนที่คอยกังวลเรื่องการเงินอยู่ตลอดเวลากลัวเงินไม่พอใช้ต้องหาเงินเพื่ออยู่รอดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีความคิดนี้ต้องรีบเปลี่ยนเลยนะครับและคนส่วนมากที่เป็นร้อยละ80นี้ไม่ค่อยที่จะเรียนรู้ไม่ค่อยศึกษาไม่ฟังเพิ่มไม่อ่านเพิ่มไม่พัฒนาทักษะใดๆทั้งสิ้นมัวแต่โทษโชคชะตาแล้วเขาก็มักจะใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางคนที่ไม่เอื้อต่อความสำเร็จนะครับต้องใช้คำนี้ไม่เอื้อต่อความสำเร็จเช่นเพื่อนที่คิดลบหรือคนที่คิดลบเหมือนกันอันนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจงคิดเอาเองแล้วกันนะครับว่าทำไมคนเหล่านี้มีรายได้ต่ำเพราะพวกเขาไม่เคยเติมทักษะเลยมันก็บอกอยู่แล้วนะครับชัดเจนในกฎสัจธรรมว่ารายได้ของคุณจะเติบโตเท่ากับระดับการเติบโตของความรู้ความสามารถของคุณถ้าเกิดว่าความรู้ความสามารถของคุณนะครับมีการเติบโตอย่างมากรายได้ของคุณก็จะเติบโตตามนั้นเพราะฉะนั้นค้นพบเลยครับว่าอีก120ที่เหลือเนี่ยซึ่งเป็นคนที่มีรายได้อยู่บนจุดสูงสุดเนี่ยพวกเขาเหล่านี้นะครับเป็นคนที่ชอบเติมอาหารสมองให้กับตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่านหนังสือธุรกิจหนังสือการตลาดหรือหนังสือที่พัฒนาตัวเองหรืออาจจะเป็นการฟังออดิโอพอดแคสต์ต่างๆเข้าสัมมนาอบรมหรือคอร์สออนไลน์ต่างๆคนเหล่านี้นะครับเขามักจะชอบฟังบรรยายด้านการศึกษาที่ให้คุณค่ากับชีวิตของเขาและแน่นอนครับไม่ใช่แค่นั้นนะเขายังชอบที่จะคุยแล้วก็มีบทสนทนาที่น่าจดจำครับกับเพื่อนที่เอื้อต่อความสำเร็จเขาเสมอเช่นคนที่คิดบวกเหมือนกันคนที่เป็นมาสเตอร์มายด์คนที่มีพลังงานเดียวกันนะครับซึ่งมันจะช่วยให้พวกเขาเนี่ยทำงานได้เร็วมากขึ้นง่ายมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันมีเคล็ดลับนะครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราจะมีสูตรขั้นตอนนะครับที่เป็นแบบสูตรสำเร็จนะครับ3สูตรนะครับที่จะให้คุณในวันนี้นะครับที่จะทำให้เส้นทางอาชีพแล้วก็การทำเงินของคุณเนี่ยเร็วขึ้นนะครับสูตรที่1 นะครับเป็นคนที่อ่านหนังสือทุกวันนะครับคุณรู้ไหมครับว่าบิลเกตส์ไบรอันเตซี่อีลอนมัสก์เนี่ยหรืออื่นๆนะครับที่เป็นเศรษฐีระดับโลกใช้เวลานะครับวันละ 1-2 ชั่วโมงในการอ่านหนังสือทุกๆวันนะครับจนถึงปัจจุบันที่เขายังร่ำรวยเขาก็ยังอ่านอยู่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการอ่านหนังสือนะครับมี2แบบนะครับข้อ1อ่านหนังสือเกี่ยวกับสาขางานของตัวเองด้วยนะครับแล้วก็อันที่2ครับอ่านหนังสือที่เป็นเกี่ยวกับคล้ายๆหรือใกล้เคียงกับงานของคุณหรืออาจจะเป็นธุรกิจอื่นๆที่ใกล้เคียงหรือมันจะสนับสนุนให้ธุรกิจคุณไปได้ดียกตัวอย่างอย่างสมมติว่ายกตัวอย่างแล้วกันนะครับอย่างโอป้าเนี่ยเป็นคนที่อ่านหนังสือ NLP แต่โอป้าก็มีอ่านหนังสือการตลาดด้วยแต่จริงๆแล้วปกติโอป้าอ่านหนังสือการตลาดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเรียน NLP มาเราจบ NLP มาเราก็สามารถอ่านการตลาดได้ด้วยสามารถอ่านการโน้มน้าวใจได้ด้วยอ่านการขายได้ด้วยนะครับคุณจำเป็นต้องเติมความรู้หลายแขนงให้กับตัวคุณนะครับตามค่าเฉลี่ยแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณอ่านหนังสือ1เล่มต่อสัปดาห์เท่ากับ52เล่มต่อปีครับเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเทียบกับการเรียนปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยชั้นนำนะครับซึ่งจะต้องอ่านและวิเคราะห์หนังสือ30-50เล่มแล้วถ้าเกิดว่าคุณสามารถอ่านหนังสือได้นะครับวันละ1ชั่วโมงจะทำให้คุณกลายเป็นเหมือนด็อกเตอร์เลยทีเดียวนะครับในปีนึงเนี่ยโหคิดเอานะคุณอ่านวันละ1ชั่วโมงบางทีมันอาจจะจบเล่มนึงนะภายใน3วัน4วันด้วยซ้ำนะครับเท่ากับว่าปีนึงคุณก็มีความรู้เหมือนพวกด็อกเตอร์เลยนะครับแค่เขาอาจจะมีใบเซอร์จริงๆแล้วใบเซอร์ไม่ได้เป็นตัววัดนะครับว่าใครจะมีรายได้มากน้อยกว่าเราเพราะบางทีนะครับคนที่มีใบเซอร์ก็อาจจะคิดไม่ได้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันเกี่ยวที่ใบพริบนะก็เหมือนเท่าแก่น้อยนะคะที่เป็นเศรษฐีในประเทศไทยที่เขาเนี่ยก็ไม่ได้เรียนจบสูงนะครับก็สามารถมีธุรกิจวอลลุ่มนะครับเป็นหลักร้อยล้านพันล้านได้อันนี้เป็นต้นสูตรที่2นะครับก็คือฟัง
นะครับบางคนเนี่ยไม่ถนัดที่จะอ่านอ่านแล้วง่วงนอนอ่านแล้วหลับนะครับก็ไปฟังเอาแทนนะครับการฟังนะครับก็คืออย่างเช่นฟังรายการวิทยุฟังแผ่นซีดีในรถฟังออดิโอเสียงฟังพอดแคสต์ต่างๆหรือฟังที่เป็นความรู้ในด้านเสียงนะครับก็จะทำให้คุณเนี่ยสามารถเนี่ยได้เติมความรู้ได้คุณรู้ไหมครับว่าเขาวิจัยออกมาแล้วว่าคนเราเนี่ยใช้เวลาอยู่บนรถมากกว่า500ถึง 1,000 ชั่วโมงครับเวลาที่เราต้องขับรถไปทำงานไปซื้อของต่างๆเนี่ยซึ่งเฉลี่ยแล้วสัปดาห์ละ40ชั่วโมงเลยหรือเท่ากับการเรียนในมหาวิทยาลัย2เทอมเลยทีเดียวเห็นไหมครับถ้าเกิดว่าคุณฟังออดิโอแบบเวลาขับรถไปแทนที่จะฟังเพลงเศร้าๆเพลงลบๆนะครับและคุณเติมออดิโอให้ตัวเองเนี่ยก็จะทำให้คุณนะครับสามารถที่จะมีอาหารสมองเข้าไปได้นะครับอย่างโอป้าเองเวลาขับรถไปไหนมาไหนนะครับโอป้าก็จะฟังออดิโอนะครับไม่เปิดเพลงลบแล้วเมื่อก่อนเปิดเพลงลบนะครับตอนที่ยังไม่เจอ NLP นะครับต่อมานะครับสูตรข้อที่3นะครับก็คือหาคอร์สออนไลน์หรือหาสัมมนาเพื่อเข้าอบรมแล้วก็ฝึกตัวเองให้มากที่สุดนะครับหรืออาจจะเป็นสัมมนาที่บริษัทคุณจัดก็ได้คุณก็อาสาเข้าไปในสัมมนาที่บริษัทคุณจัดหรืออาจจะเป็นสิ่งที่คุณหาเองเช่นสัมมนาอย่างตอนที่โอป้านะครับสร้างตัวเองมาโอป้าเข้าสัมมนามากกว่า2ปีนะครับ2ปีเนี่ยเข้าสัมมนาแบบเยอะมากๆครับแทบจะแบบโอ้โหไปเดือนเว้นเดือนหรืออาจจะแบบทุกๆเดือนอะนะครับทั้งส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่จะเป็นสัมมนา NLP ทั้งหมดเลยนะครับสัมมนาสกิลไม่มีเลยส่วนสกิลเนี่ยเรียนผ่านคอร์สออนไลน์เอานะครับแค่ไม่กี่คอร์สสังเกตเลยครับคือโอป้าทำไมโอป้าถึงรู้ว่าNLP มันจะช่วยโอป้าได้เพราะโอป้าเองก็รู้ตัวดีว่าตัวเองมีปัญหาจากภายในตอนนั้นสกิลไม่เกี่ยวเลยเพราะตอนนั้นเราก็มีสกิลเยอะมากๆนะครับแต่เราไม่มีเรื่องภาวะการตัดสินใจที่ดีพอจากโลกภายในโอป้าก็เลยไปเติมในเรื่องของพวกสัมมนาแล้วก็คอร์สออนไลน์นะครับตอนที่โอป้าสร้างตัวนะครับใน2ปีเนี่ยเข้าสัมมนาพัฒนาตัวเองมาตลอดคอร์สออนไลน์ที่เป็นสกิลมีอยู่แค่ 1-2 คอร์สก็อย่างเช่นพวกที่เป็นคอร์สการขายที่เรียนเพิ่มเติมนะครับจริงๆก็มีความรู้ด้านการขายอยู่แล้วแต่ว่าเรียนเพิ่มเติมเพราะว่าเราไม่เคยขายออนไลน์นะครับปกติเราอยู่หน้างานขายปลีกจริงๆในธุรกิจนะครับมากกว่า17ปีแล้วนะครับที่โอป้าทำงานในบริษัทชั้นนำของประเทศนะครับคือเกี่ยวกับงานขายตรงๆเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เราก็เลยมาเรียนเพิ่มเพื่อให้รู้ว่าคนที่เขาขายออนไลน์เขาขายแบบนี้หรือเปล่าเขาขายยังไงนะครับแล้วโอป้าก็เรียนคอร์สตัดต่อรูปและวิดีโอแค่นั้นเองครับไม่ได้เรียนอะไรอีกเลยนอกนั้นเป็นสกิลหมดเลยนะเพราะฉะนั้นโอป้าเข้าอบรมและสัมมนาเยอะมากๆนะครับซึ่งณปัจจุบันนี้ถ้าเราเวิร์กฟอร์มโฮมมันก็จะมีเป็นสัมมนาออนไลน์โอป้าก็เข้านะถ้าเป็นสัมมนาออนไลน์ณปัจจุบันนี้นะอ้างอิงจากปี2021แล้วกันเนาะนะครับเผื่อคุณฟังอีกหลายปีต่อมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอป้าก็คิดว่าณปัจจุบันคนเรามันเวิร์กฟอร์มโฮมมันก็เลยมีสัมมนาออนไลน์แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราตั้งใจนะไม่ว่าจะเป็นสัมมนาออฟไลน์หรือออนไลน์ก็ทำให้เราตระหนักรู้ได้นะครับก็หาเข้าเรียนนะครับอย่างโอป้าเนี่ยจะมีเงินจ่ายเรียนคอร์สออนไลน์อย่างน้อยเดือนละ1คอร์สอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยเดือนละ1คอร์สเพื่อพัฒนาทักษะหรือสิ่งที่เรารู้แล้วก็รู้อีกรู้ซ้ำๆหรือรู้เพิ่มหรือสิ่งที่เรายังไม่รู้นะครับแล้วก็ทุกๆเดือนเนี่ยโอป้าก็จะมีการซื้อหนังสือมาอ่านเดือนละ 4-5 เล่มนะครับตอนนี้น่าจะเปลี่ยนเป็น6เล่มแล้วนะครับ แล้วก็โอป้าก็มีออดิโอนะครับฟังทุกวันโอป้าฟังออดิโอเวลาที่โอป้าว่างๆไม่ว่าจะเป็นขับรถกินข้าวหรือก่อนนอนหรือทำอะไรจิปาถะนะครับส่วนหนังสือก็จะอ่านก่อนนอนอันนี้ก็กลายเป็นนิสัยโอป้าไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้การบ้านคุณนิดนึงครับให้คุณถามกับตัวเองว่ามีทักษะใดไหมที่คุณน่ะสามารถที่จะฝึกเพิ่มเติมได้ในตอนนี้นะครับมีอะไรไหมที่คุณฝึกเพิ่มเติมได้เพื่อจะให้ก้าวหน้าในสายอาชีพแล้วมีหนังสือเล่มไหนที่คุณจะต้องอ่านมีคอร์สออนไลน์หรือสัมมนาใดที่คุณจะต้องเรียนให้ลิสต์มันออกมาแล้วก็ไปหาเรียนซะการบ้านข้อต่อมานะครับที่โอป้าอยากจะให้คุณถึงแม้ว่านี่จะเป็นหนังสือเสียงฟรีนะครับแต่ว่าก็อยากจะช่วยผู้คนจริงๆนะครับไม่ใช่แค่ตกผลึกแล้วก็เล่าให้คุณฟังการบ้านต่อมาที่อยากให้คุณไปฝึกทำนะครับรับรองว่าคุณจะเป็นคนที่เก่งขึ้นมากๆอ่านหนังสืออย่างน้อย10หน้าครับให้10หน้า1ชั่วโมงอาจจะเยอะไปสำหรับบางท่านอ่านหนังสือวันละ10หน้านะครับในอาทิตย์นึงเนี่ยอ่านอย่างน้อย 2-3 ครั้งก็ได้นะครับคือไม่จำเป็นต้องเป็นทุกวันนะครับถ้าเกิดว่าคุณทำได้ทุกวันคุณก็ทำอ่านอย่างน้อยวันละ10หน้าครับทำอาทิตย์ละ 2-3 ครั้งทำได้ไหมครับถ้าใครทำได้ก็พิมพ์ทำได้ครับคุณรู้ไหมครับการที่โอป้าเนี่ยมีความรู้กว้างขวางแล้วก็แทบไม่ต้องใช้โพยในการสอนเลยนะครับคือไม่เคยใช้โพยทันทีนะครับตั้งแต่โอป้าพูดมาตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงตอนนี้โอป้าก็มาจากการอ่านหนังสือมาจากการฟังเพิ่มมาจากการเรียนต่างๆนี่แหละครับเพราะฉะนั้นคุณก็สามารถทำได้โอเคนะใครทำได้ก็ลองพิมพ์ทำได้ใต้คอมเมนต์นะครับอันนี้คืออยากจะช่วยคุณจริงๆนะครับก็เลยมีความคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าปกติเราไลฟ์สดหน้าเพจทุกวันอยู่แล้วเราทำวิดีโอทุกวันอยู่แล้วเนี่ยยังไงคุณก็ได้ความรู้อยู่แล้วล่ะ
แต่โอป้าว่าเฮ้ยอยากจะเติมให้กับคุณอีกนะครับโอป้าเลยมีความคิดที่จะทําหนังสือเสียงคือบางทีโอป้าอาจจะไม่ได้สะดวกออกกล้องในบางทีนะครับก็เลยอัดเป็นเสียงมาให้กับพี่ๆนะเพราะฉะนั้นก็เป็นความรู้ได้เหมือนกันแล้วก็เป็นอาหารสมองให้คุณด้วยแต่ทุกๆเสียงของโอป้านะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านออกหน้ากล้องหรือจะเป็นเสียงแบบนี้โอป้าก็อยากจะให้พี่เนี่ยได้รับประโยชน์มากที่สุดนะครับจากการที่โอป้าเนี่ยตั้งใจทำให้พี่นะครับเพราะว่าเสียงโอป้าก็มีความหมายสำหรับโอป้าและกับพี่เช่นเดียวกันเต็มที่นะครับกับการเรียนทุกๆหนังสือเสียงเนาะคุณสามารถย้อนหลังฟังได้ที่เพลย์ลิสต์หนังสือเสียงใน YouTube โอป้าอีสานนะครับต่อมาสิ่งที่ทำให้รายได้ของคุณเพิ่มมากขึ้นนะครับให้คุณสังเกตดีๆคนสำเร็จระดับโลกนะครับเช่นอีลอนมัสก์ไบรอันเทซี่โทนี่โรบินทีฮาร์ฟเบเกอร์คนเหล่านี้พูดต่อหน้าผู้คนใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นคุณจะต้องเปลี่ยนตัวเองให้เป็นยอดนักพูดนะครับเพราะฉะนั้นการพัฒนาทักษะในเรื่องการพูดไม่ว่าจะเป็นพูดหน้ากล้องพูดต่อหน้าสาธารณชนอันนี้สำคัญมากมันจะช่วยให้คุณนะครับได้เงินเพิ่ม 5-10 เท่าเลยทีเดียวเพราะว่าโอป้าก็เติบโตมาจากการพูดครับทั้งพูดในที่สาธารณะแล้วก็คือรับเป็นวิทยากรให้ด้วยนะครับกับองค์กรที่เป็นแบบเอกชนและรัฐบาลนะครับเคยเป็นวิทยากรให้หน่วยงานเอกชนและก็รัฐบาลด้วยนะครับแล้วก็เคยไปเทรนให้แบรนด์ต่างๆด้วยถ้าหน่วยงานรัฐบาลเช่นกระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมที่อุดรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้คุณนะครับใช้การพูดทำเงินต้องบอกเลยว่ายุคนี้ตั้งแต่ปี2021ลงไปเนี่ยการพูดมันจะทำเงินให้คุณอย่างมากครับเสียงของคุณจะทำเงินอย่างมากนะไม่ว่าคุณจะไปเป็นนักพากย์หรืออัดพอดแคสต์นะครับหรือแบบมันจะมีพอดบีนใช่ไหมครับมีพอดแคสต์พอดบีนอันนี้คุณก็สามารถที่จะเข้าไปขายเสียงในนั้นได้หรือแม้แต่คลับเฮาส์เนี่ยคลับเฮาส์ก็ยังใช้เสียงเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คนฟังเสียงก็สามารถซื้อของกันได้นะครับเพราะคลับเฮาส์เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้คุณนะครับฝึกพูดหน้ากล้องนะครับหรือฝึกพูดต่อที่สาธารณะการที่คุณสามารถพูดต่อหน้าคนจำนวนมากได้เนี่ยมันจะทำให้คุณเนี่ยเป็นคนที่มีไหวพริบเก่งขึ้นเก่งแล้วก็มีอิทธิพลต่อผู้อื่นคุณต้องเข้าใจว่าคนที่ร่ำรวยบนโลกใบนี้นะไม่ว่าจะเป็นไบรอันเดซี่สตีฟจ็อบส์มาร์คซักเคอร์เบิร์กเขามีอิทธิพลต่อผู้อื่นนะครับนั่นก็เป็นขั้นตอนของความสำเร็จของสูตรความสำเร็จด้วยถ้าคุณสามารถมีอิทธิพลต่อผู้อื่นนะครับนั่นก็คือคุณจะมีรายได้เยอะขึ้นครับคนจะยินดีจ่ายเงินเพื่อจะมาฟังคุณคนยินดีจ่ายเงินเพื่อจะนั่งแถวหน้าเพื่อจะฟังคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่สามารถที่จะฝึกพูดไม่ว่าจะออกกล้องนะครับหรือต่อหน้าผู้คนแล้วสามารถโน้มน้าวใจคนอื่นได้จะถูกมองครับว่าเป็นคนที่มีข้อมูลเพียบพร้อมมากกว่าคนที่ไม่พูดเลยเพราะฉะนั้นเขาวิจัยมาแล้วว่าถ้าคุณอยากร่ำรวยคุณต้องเป็นนักพูดครับนักพูดในที่นี้อาจจะทำธุรกิจของคุณอยู่ปกติแหละแต่คำว่านักพูดในที่นี้คือสมมติว่าคุณขายออนไลน์แล้วกันคุณก็พูดแต่พูดผ่านไลฟ์สดหรือพูดผ่านวิดีโอในการขายของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่พูดมากกว่าเขาวิจัยออกมาแล้วว่าเมื่อเราพูดมากกว่าเราจะมี trust นะครับหรือความเชื่อมากกว่าคนที่ไม่พูดต่อหน้าสาธารณชนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจงเอาชนะความกลัวครับในเรื่องของการพูดอย่ามัวแต่บอกว่าเราอายเรานึกภาพว่าเรายืนอยู่หน้าคนมากมายแล้วก็ร่างกายสั่นนะโอป้าตัวชาไปหมดเลยอ่ะจงจำไว้เลยนะครับว่าเราทุกคนเนี่ยมีพลังในการพูดกับผู้อื่นแฝงอยู่ในตัวอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนในที่นี้นะครับเป็นนักพูดที่ยอดเยี่ยมได้ทั้งนั้นครับเพราะฉะนั้นการกลัวการพูดต่อหน้าผู้อื่นนะเป็นความกลัวที่เราเรียนรู้มาไม่มีใครเกิดมาแล้วกลัวตั้งแต่แรกนะแต่เราแค่เป็นความคิดจริงๆแล้วเนี่ยความกลัวเป็นความคิดนะครับบอกได้เลยครับว่าความสามารถในการพูดต่อหน้าผู้คนเนี่ยมันเป็นทักษะหนึ่งที่ลีดเดอร์หรือคนสำเร็จจะต้องมีถ้าจะให้พูดง่ายๆก็คือวิธีเดียวในการเรียนรู้การพูดก็คือฝึกพูดทุกวันครับโอป้าพูดตั้งแต่ปี2018จนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็โอ้หลายปีมากเลยทีเดียวนะครับทั้งวิดีโอแล้วก็ไลฟ์สดแล้วก็พูดต่อหน้าสาธารณชนนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งคุณซ้อมมากเท่าไหร่นะวันแรกมันอาจจะไม่ได้เพอร์เฟคครับคนส่วนมากนะที่กลัวล้มเหลวเพราะอะไรกลัวไม่มีคนดูกลัวไม่เพอร์เฟคนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องนั้นเลยถ้าเกิดว่าคุณไม่เคยผิดพลาดเลยนะครับในชีวิตแสดงว่าคุณไม่เคยริเริ่มอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอยากจะพัฒนาทักษะการพูดนะครับคุณก็ฝึกนะครับเข้าร่วมสัมมนาหรือคอร์สออนไลน์ต่างๆที่มันมีการฝึกซ้อมได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องลบความรู้สึกเดิมๆนี้อย่างเป็นระบบนะครับในเรื่องของการพูดคุณจะเก่งขึ้นเรื่อยๆก็แต่เมื่อคุณฝึกพูดนะครับแบบมีกลยุทธ์นะครับถ้าเราเริ่มพูดทั้งๆที่เรากลัวมันจะเริ่มทำให้เราลบความรู้สึกกลัวอย่างเป็นระบบครับเมื่อคุณกลัวคุณยิ่งต้องพูดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณนะครับโฟกัสไปที่ผลลัพธ์ที่คุณต้องการแล้วก็โฟกัสแค่การฝึกพูดเท่านั้นคุณจะมัวยุ่งอยู่กับการเตรียมตัวนะครับที่จะพูดจนลืมที่จะกลัวการพูดไปโดยสิ้นเชิงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องสร้างประสบการณ์ในการพูดให้กับตัวเองโดยการฝึกออกกล้องนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากจะฝึกในการพูดนะครับโอป้ามีคอร์สออนไลน์หนึ่งที่ชื่อว่าคอร์สพูดจนรวยด้วยไลฟ์สดนะครับซึ่งการพูดเนี้ย
สามารถไปประยุกต์ทำกับวิดีโอได้นะครับแล้วก็ฝึกไลฟ์สดได้นะครับและก็อาจจะใช้กับการพูดในที่สาธารณชนได้ด้วยเรียกได้ว่าเป็นคอร์สการพูดนั่นแหละครับพูดจนรวยด้วยไลฟ์สดนะครับแต่โอป้าแค่เติมช่องทางในการไลฟ์สดให้เท่านั้นเองนะครับคอร์สนี้เนี่ยมี45 challenge หัวข้อกลยุทธ์ทำให้คุณฝึกพูดแล้วก็ปลดล็อกตัวเองไปด้วยนะครับได้ทั้งความรู้ในการฝึกพูดนะครับแล้วก็ได้ทั้งปลดล็อกตัวเองไปนะครับและในคอร์สนี้เนี่ยยังมีสอนคุณนะครับในเรื่องของเทคนิคการเล่าเรื่องเทคนิคการเชื่อมต่อกับคนดูนะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนนึงที่อยากจะเป็นนักพูดที่เก่งขึ้นนะครับแล้วก็มีแบบฝึกแล้วก็มีโอป้าไปตรวจและฟีดแบคให้ทุกๆไลฟ์สดเนี่ยนะครับในการฝึกเราจะมีให้คุณฝึกทำจริงนะครับคุณก็สามารถที่จะสมัครเข้ามาเรียนได้นะครับที่ LINE @sign นะครับOPPA ขีดลบตรงกลาง ESAN นะครับหรือไปอินบ็อกซ์ที่เพจอบป้าอีสานนะครับสระโออ่างปอปา2ตัวไม่โทรสระอาแล้วก็อีสานนะครับออ่างสระอีซอเสือสระอานอหนูคุณสามารถติดต่อเราได้ที่ช่องทางนี้นะครับแล้วก็เข้ามาเรียนได้นะครับคอร์สพูดจะรวยด้วยไลฟ์สดเนี่ยตั้งใจทำเพื่อซัพพอร์ตคุณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาจะไม่แพงนะครับมันจะอยู่ที่399บาทราคาเดียวนะครับไม่มี Early Bird หรือใดๆนะครับเป็นราคาเดียวเลยเพื่อช่วยพี่ๆที่อยากจะฝึกพูดและแน่นอนครับนักเรียนของเรานะครับสามารถพูดได้อย่างคล่องแคล่วและมีพลังงานสูงคุณจะรู้เลยว่านักพูดที่แท้จริงเขาใช้หลักการใดในการพูดและเชื่อมคนดูได้และก็ขายได้ด้วยนะครับเจอกันในคอร์สพูดจนรวยด้วยไลฟ์สดสวัสดีนะครับวันนี้